ใน Minecraft Mod Pack Engineer Lite ค่ะได้มีม็อดหนึ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามานั่นก็คือ Permaverse Craft ค่ะซึ่งเป็นม็อดที่มีผักผลไม้ค่ะแล้วก็อาหารจำนวนมากเลยมันก็ต้องปลูกพืชกันแหละใช่ไหมเออนั่นเลยค่ะบังคับให้เรากินอาหารที่หลากหลายเราก็ต้องมีพืชผักนั่นแหละจะได้ทำเมนูที่หลากหลายค่ะถึงแม้ว่าในความเป็นจริงค่ะทำแค่ประมาณ5เมนูเนี่ยก็พอแล้วแต่แปลงผักของมันก็ต้องมีจืดยาวๆไปหัวหอมก็ลงไปเลยผักกาดผักกะหล่ำอะไรอย่างนี้ค่ะก็ลงไปนี่ไงแต่นี่ค่ะจัดไปนั่นแหละเก็บเกี่ยวมาเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะได้พวกพืชผักเดิมๆใช่ไหมแน่นอนค่ะเพราะว่ามอดแพมฮอตคราฟอ่ะมันเป็นมอดที่ยึดติดกับไบโอมค่ะถ้าเราเก็บพวกพุ่มไม้ของไบโอมนี้เราก็จะได้พวกผักพวกนี้ค่ะแต่ถ้าเราไปเก็บของไบโอมอื่นเราก็จะได้เป็นพวกพืชผักชนิดอื่นนั่นเองโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะถึงแม้จะไม่เป็นระเบียบแต่อย่างน้อยมีข้าวกินแน่ๆกระเป๋ามี3แบบค่ะที่เขาให้เราคราฟก็คือมีกระเป๋าเกี่ยวกับ Foresting เนาะก็คือกระเป๋าที่เก็บพวกของจากป่าค่ะอย่างเช่นพวกไม้แล้วก็มีกระเป๋า Adventure แล้วก็มีกระเป๋าเกี่ยวกับการขุดเหมืองแร่นั่นเองกระเป๋าใบที่1จัดมากระเป๋าใบที่2จัดมากระเป๋าใบที่3ต้องการสโตนค่ะเราเผาไว้อยู่ใช่ไหมใช่เลยจากคอมโพสต์โตนไปเผาก็จะได้เป็นสโตนใบที่3จัดมาค่ะมี3กระเป๋าใช่ไหมแอดเวนเจอร์ค่ะฟอเรสต์แล้วก็การขุดเหมืองแต่ละกระเป๋าค่ะมีโหมดนี่เห็นไหมโหมดต่างๆโหมดแรกค่ะเป็นการล็อกกระเป๋าไว้นั่นเองโหมดที่2ค่ะเป็นการระบุให้กระเป๋านี้สามารถดูดไอเทมเข้ามาได้แล้วโหมดที่3ก็คือการรีซัพพลายค่ะถ้าดูดไอเทมก็ไม่ยากค่ะนี่เลยคลิกที่กล่องปุ๊บเท่านั้นตอนนี้ค่ะ 7/5 สล็อตในกระเป๋าของเราค่ะก็จะมีพวกที่เกี่ยวกับฟอเรสต์นั่นเองกระเป๋าฟอเรสต์ก็จุของที่เป็นฟอเรสต์ได้ค่ะเราเอากระดูกใส่ได้ไหมไม่ได้ค่ะแล้วถ้าเรามี3ไม้จืดเติมได้ค่ะนั่นไงเออหือเติมได้เรื่อยๆเลยยอดเยี่ยมค่ะสุดยอดค่อยๆเติมมาค่ะโหมดปกติดีที่สุดละเอามาทำไมแอนิไซต์เดอะไรท์แล้วก็แกรนิตค่ะส่วนกระเป๋าแอดเวนเจอร์ของเรานั้นก็บันไดกับท็อดอุ้ยท็อดสำคัญค่ะยังคราฟท็อดไม่ได้ไงมีกระเป๋าขนาดนี้ขุดเหมืองกันดีกว่าก่อนอื่นอัปเกรดพิกแอคนิดนึงค่ะให้ขุดเร็วขึ้นด้วยการใส่ริสโตนโอ้โห 6/50 โอเคอย่างน้อยมันก็คงขุดเร็วขึ้นแล้วนะจากเดิมความ mining speed คือ3ระดับเหล็กอัปเกรดเป็น mining speed 3.83 ค่ะเอาเป็นด้ามจับกระดูกดีกว่าค่ะความทนทาน157เพิ่มเป็น204เฮ้ยดีจัดมาเปลี่ยนด้ามจับอ่ะได้พิกแอคอันใหม่มาละหัวก็คงยังเป็นฟินเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ข้อดีของการมีกระเป๋าก็คือไอเทมค่ะที่เราขุดได้มันจะเข้ากระเป๋าเป็นอันดับแรกตอนนี้ไอเทมของเราค่ะก็เลยอยู่ในกระเป๋าแอดเวนเจอร์ค่ะนี่เห็นว่าคอมโพสต์โตนโอ้ช่องเราดูไม่รกเลยค่ะดีดีพี่แอ็กมันขุดช้าได้ขนาดนี้เลยหรือนี่แน่นอนละเนาะเทียเริ่มต้นค่ะได้ขนาดนี้ก็ดีละถ้าอยากแรงก็ต้องไปอัปเกรดมีเคลมมาอยู่ในนี้ด้วยเหรอคะโอ้เดี๋ยวนะโอ้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าใต้นี้เป็นเคลย์หมดอย่าบอกนะว่าเคลย์ล้วนๆเลยโอ้ไม่อ่ะหั่นเคลย์มาก็ยังเป็นก้อนหินเนาะอุ้ยนั่นมันอะไรนั่นน่ะอุ้ยเอาเป็นต้นไม้ชาร์ปหรือเปล่าคะอู้ใช่เลยโอ้โอ้โหลาวาโอเคค่ะมีแร่มันเหมือนจะสว่างนะแต่ที่สว่างเพราะเราถือท็อตไงแต่ในความจริงมันไม่ได้สว่างอะไรเลยค่ะอุ๊ยมีต้นไม้ตรงนั้นด้วย
โอเคเหล็กโอ้ตะกั่วอ้าวคุณตะกั่วไม่ได้อ่ะอุ้ยไม่ได้ไม่เป็นไรคุณเหล็กได้ซ่อมพิกแอคของเรานิดนึงมีฟินเอามาซ่อมพิกแอคสิทรัพยากรที่เราได้มาก็อยู่ในนี้อ่ะเอาไปเผาเลยค่ะ1ก้อนแล้วก็เผาเหล็ก1ก้อนนี่ไงคอปเปอร์แล้วก็คอปเปอร์1ก้อนค่ะส่วนทองก็นี่ไงทองที่เอาจากหมู่บ้านชาวบ้านมาเอามาย่อยเลยได้อยู่มั้งนับมั้งนับไหมโอเคเควสสำเร็จค่ะนี่ไงเขาบอกว่าในตอนแรกค่ะเครื่องไม้เครื่องมือเรามันไม่ดีใช่ไหมดังนั้นพวกแร่ที่เราขุดได้ค่ะมันก็เลยไม่ใช่แบบที่เป็นก้อนค่ะมันก็จะเป็นแค่เศษแร่ซึ่งเป็นนักเก็ตนั่นเองเปิดกล่องสิจืดลาพิสลาซูรี่เฮ้ยดีนะลาพิสลาซูรี่จัดเลยค่ะนั่นแหละเฮ้ยอยากได้พอดีเลยโมดิฟายด้วยลาพิสลาซูรี่ค่ะจัดมาก็จะเพิ่มโชคลาภเนาะก็คือลักนี้ค่ะมันก็เหมือนกับฟอร์จูนกับรูติ้งนั่นแหละจัดไปเราอยากได้รูติ้งค่ะทูสเตชันใส่โมดิฟายด้วยไดมอนด์ค่ะตอนแรกสภาพความคงทนอยู่ที่112ใส่เป็นไดมอนด์ค่ะอยู่ที่600เลยเอ้ยโมดิฟายจัดไปสองรอบได้มะไม่ได้ค่ะโมดิฟายได้อีกหนึ่งครั้งนี่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะบอกของที่เราจะโมดิฟายได้ถ้าเป็นเรดสโตนก็ขุดเร็วตีเร็วถ้าเป็นลาพิสก็จะเพิ่มฟอร์จูนกับรูติ้งถ้าเป็นเนเธอร์ปอตก็ดาเมจสินะโอเคเพชรเพิ่มความคงทนค่ะอุ้ยเอมเมอรัลด์ก็เพิ่มความคงทน 50% เลยเหรอเราก็มีเลื่อยอยู่ใช่ไหมโอเคจัดไปค่ะเพิ่มความคงทนนิดนึงอุ้ยจาก158เป็น600ลุยโลดเลื่อยอะเลื่อยไม้บ่อยที่สุดแล้วมีสิ่งที่ต้องทำค่ะจัดมาก่อนเทียนที่เรามีจุดไฟค่ะอย่างนี้เลยมันก็จะกลายเป็นเทียนที่จุดไฟพร้อมที่จะใช้งานค่ะทำไมชีวิตมันดูยุ่งยากจังเลยนี่ก็เพราะว่าคราฟท็อตไม่ได้ไงอุปกรณ์พร้อมอาวุธพร้อมได้เวลาแล้วค่ะนี่ไงสิ่งที่เราจะมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วคุณผู้ชมบอกว่าทำไมเราไม่เอาปุ่มมาปักปุ๊บแล้วก็เปิดเราก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ค่ะเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยปากดาบไว้ที่นั่นได้อย่างไรทำไมมันไม่สว่างเลยคะเทียนไม่ค่อยสว่างเนาะโอ้ในโครงสร้างนี้ตามพวกบล็อกนั้นมอนเตอร์เกิดได้ไหมเนี่ยไม่สว่างจริงๆนะคะเนี่ยอ้ออย่าบอกนะว่าเทียนปักที่พื้นมันจะไม่สว่างใช่ค่ะวัดก็ไม่สว่างอยู่ดีอะไรของเขานี่ใส่ไม่ได้เหมือนเดิมค่ะใส่ XXXL ขึ้นข้างบนดีกว่าปึ๊บมีกรองมีเรดสโตนค่ะแล้วก็ตาแมงมุมพิกแอคใช้ขุดอะไรไม่ได้อีกแล้วป่ะโอ้โหดีนะที่เราไม่เดินผ่านตรงนี้กรองนี้มีดาบที่ฟันเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวดับไม่ได้เรื่องค่ะมี2กล่องเหรอโอเคยอดปราสาท2กล่องค่ะมาเตรียมบันไดค่ะแล้วก็เตรียมดินแล้วทุกอย่างพร้อมน่าจะได้เวลาลงไปข้างล่างแล้วเราจำได้ว่ามันน่ากลัวมากๆเลยข้างล่างนั่นแล้วก็เต็มไปด้วยแมงมุมค่ะนั่นแหละที่ไม่น่าไป
ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอ้ยแค่ลงมาก็มีใยแมงมุมแล้วก็ไม่น่าไปแบบสุดๆไหนดูสิโอ้โหกงสปอนเลยอ่ะเล่นมุกกงสปอนเลยเหรอเล่นแรงนะคะนี่เสียงขนาดนี้ถ้าเป็นแมงมุมธรรมดาจะไม่ว่าถ้าเป็นแมงมุมพิษนี่ตลบเลยค่ะโอ้โหโอ๊ยเฮ้ยแมงมุมธรรมดาโอ๊ยเอ๊ตกใจหมดเลยตัวเองปิดไว้ก่อนค่ะใจเย็นๆใจเย็นๆเอ้ย what what เอ้าตีทะลุบล็อกเหรออย่างนั้นเลยเหรอโอ้มีกล่องสมบัติค่ะแล้วก็อภิมหาดงแมงมุมเอ้ยโหเนื้อยไอ้แต่มือแมงมุมไม่มีเกราะใช่ไหมดาบของเราน่าจะตีพวกนี้แรงอ่ะโอ้โหไม่หมดไม่สิ้นแน่นอนเพราะมันเป็นกรงสปอนจ้าจ้าเปิดกล่องมีของให้โอ้ยนี่แน่นี่แน่เฮ้ยดาบของเราก็แรงอยู่นะเนื้ออย่ายุ่งกับเราเซ่กล่องนี้อุ้ยมีของให้ค่ะมาอีกแล้วล่ะเฮ้ยยังไม่เข็ดลาบหรืออุ้ยโอเคนายนายนี่เออออกสินั่นแหละแล้วก็กล่องสปอนขุดออกไปขุดออกไปนั่นแหละเอ้ย1กล่องสปอนเลยค่ะไม่แน่ใจว่ามีกี่อันโอ้ยดีนะที่ไม่ใช่แมงมุมพิษถ้าแมงมุมพิษนี่มีสลบค่ะโอเคเข้าของค่ะเยอะเลยยังไม่ต้องเอามาก็ได้นะไซส์ XXL อีกแล้วโอ้ปักเทียนต้องปักต้อง2อันค่ะถึงจะสว่างไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ของการที่ต้องปักเทียน2เล่มเพื่อให้เกิดความสว่างเรียบร้อยค่ะเคลียร์เสร็จแล้วก็มีสตริงแล้วก็ใยแมงมุมเนาะไม่รู้จะเอาไปทำไมค่ะนี่ไงอุ้ยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีค่ะที่เราอ้อมเพราะว่าตอนนั้นจำได้ว่าในซีซั่นก่อนใช่ไหมเราเหมือนเคยลงมาแล้วค่ะแล้วเราก็เลยรู้ประมาณคร่าวๆว่ามันมีอะไรตรงไหนบ้างเสียงมอนเตอร์โดนเผาแปลว่าเป็นตอนเช้าเฮ้ยนั่นไงเคลียร์ปราสาทแห่งนี้เรียบร้อยค่ะโดยความรู้สึกคือมันเป็นปราสาทที่ไม่ค่อยน่าอยู่นะเพราะว่ามันไม่ได้กว้างอะไรค่ะแล้วก็คงจะวางของได้ไม่เยอะแล้วก็สิ่งก่อสร้างก็ดูเถอะทะมากถึงแม้มันจะสวยงามก็เถอะมันมีเหมือนแฟกเชอร์เนาะกับครูดค่ะอีโคโลจิสต์แล้วก็โชคลาภไปดูสิกระดูกก็เพิ่มดาเมจอ่ะแล้วก็อีโคโลจิสต์ซ่อมแซมตัวเองได้แล้วก็ฟินอ๋อบวกเพิ่มโบนัสดาเมจค่ะเมื่อเราเอาไปตีทาร์เก็ตที่ไม่ได้ใส่อัมเมอร์หรือไม่มีอาวุธเนาะอ๋อใช่เลยอ่ะดาเมจก็เลยยิ่งแรงมหาศาลเลยเรามีชุดเกราะใช่ไหมถึงแม้มันจะทำอะไรไม่ได้แต่มันตั้งโชว์ได้ค่ะนั่นแหละจัดมา Armor Stand ค่ะตรงนี้เลยแล้วกันเออนี่ไงใส่ไปค่ะแล้วก็รองเท้าโอเคกางเกงใส่หมวกให้เขาด้วยนั่นแหละเออคือแบบตัวเราใส่เองไม่ได้แต่เราตั้งโชว์ได้ไงทำอะไรไม่ได้อย่างน้อยตั้งโชว์ได้ค่ะพิกแอคก็เช่นเดียวกัน
ป็นของที่เราใช้งานไม่ได้เอ้ยเฮ้ยแต่แบบนี้ดีนะเนี่ยคืออุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้งานได้สะดวกเนาะรู้สึกจะชอบอ่ะน่าจะใช้งานได้สะดวกดีถ้าอยากวางอย่างเงี้ยเฮ้ยได้ค่ะทีนี้พวกอุปกรณ์ที่เราใช้งานไม่ได้ทั้งหลายทั้งแหล่ค่ะยังน้อยโชว์ได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอเอ้ยเริ่มเห็นประโยชน์ของมันละการเอามาตั้งไว้ให้ดูดีค่ะนี่ไงใช้ได้วะนี่ไงใช้ได้แล้วค่ะก็ไว้อย่างนี้แหละเนาะเวทคอมพลีทรับรางวัลค่ะโอ้ขอรางวัลได้เป็นชั้นวางขวดยาค่ะตรงนี้เลยแล้วกันนั่นแหละขอรางวัลที่เราได้มาค่ะเป็นชั้นหนังสือมันดีมากๆเลยตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคชั้นหนังสือเราก็สามารถใส่หนังสือเข้าไปได้นี่เดี๋ยวนะใส่อย่างนี้อ่ะจึ๊ดเอาอย่างเงี้ยให้เต็มค่ะจะได้สวยงามสลับตำแหน่งโอ้นี่ไงหนังสือค่ะจะหยิบออกมาอ่านก็สะดวกนั่นเองและอีกอันหนึ่งเป็นป้ายทางออกทางหนีไฟใส่ได้ตรงนี้ได้มั้ยเอ้ยได้ค่ะนี่ประตูทางหนีไฟค่ะแล้วก็ป้ายเอ้ยดีก็เป็นของเล่นค่ะเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆนั่นเองโอเคค่ะใกล้จะเช้าแล้วใช่มั้ยหรือไม่ก็ใกล้ค่ําค่ะวันนี้ก็เพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในอีพิโซดต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ